วันนี้นะคะจะมาสอนทำวิดีโอย้อนหลังนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะว่ามันทำยังไงนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักวิดีโอย้อนหลังนะคะก็คืออันนี้จะเป็นวิดีโอที่ยังไม่ย้อนหลังนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นวิดีโอที่ย้อนหลังไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอสอนทำกันเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้นะคะเคลียร์ไปเริ่มกันเลยค่ะก็หลายจะไม่ค่อยมองกล่องคำว่าเราต้องสอนทำในส่วนต้องอันนี้นะคะสามารถทำได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะอย่างแรกนะคะเราต้องไปโหลดแอปที่ชื่อว่าวิดีโอโชว์ก่อนนะคะแล้วก็เขียนไปเลยนะคะวิดีโอโชว์ก็ Android ก็น่าจะมีวิดีโอโชว์ใช่ไหมล่ะพอเจอแอปนะคะเราก็ดาวน์โหลดเสร็จเลยนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จให้เรากดเข้าไปที่แอปของมันนะคะแล้วก็อีกอย่างที่เราต้องเตรียมนะคะเราต้องเตรียมวิดีโอด้วยนะคะก็คิมเตรียมวิดีโอไปแล้วนะคะทีนี้ให้เรากดไปที่ย้อนกลับตัวสีม่วงข้างล่างนะคะทีนี้แล้วก็เอาวิดีโอที่เราจะย้อนนะคะก็อันนี้คิมปิดหน้าไว้เพราะว่าคือมันถ่ายตอนเพิ่งตื่นนะเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็สามารถเลื่อนว่าเราจะเอาตอนไหนถึงตอนไหนใช่ไหมทีนี้ให้เรากดไปที่ข้างบนนะคะมันจะมีเป็นตัวสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นเครื่องหมายลูกศรนะคะกดเข้าไปเลยทีนี้ถ้าอยากโหลดแบบไหนก็โหลดไปเลยนะคะคีมจะโหลดแบบอย่างรวดเร็วนะคะก็รอมันแป๊บนึงนะคะแป๊บเดียวนะจ๊ะก็แบบโหลดง่ายๆแบบทำง่ายมากๆเลยนะคะพอเราเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็เราก็ลองเข้าไปที่รูปภาพนะคะมันก็จะเป็นวิดีโออยู่ใช่ไหมก็เดี๋ยวคิมจะให้ดูวิดีโอที่คิมย้อนหลังมานะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะคะจะเป็นวิดีโอที่เราได้สอนทำกันไปเมื่อกี้นะคะก็นั่นนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะก็สำหรับที่นี้บ๊ายบายถ้าไม่เข้าใจอะไรสามารถทักไลน์มาถามได้นะคะสำหรับนี้บ๊ายบายค่ะ